สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำการบวกเกี่ยวกับปริมาตรและความจุนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะในหน้าที่126นะคะแบบฝึกหัด 11.7 การบวกและการลบเกี่ยวกับปริมาตรและความจุข้อ1หาคำตอบข้อ1นะคะมีหน่วยมาให้เป็นลิตรกับมิลลิลิตร13ลิตร200มิลลิลิตรบวกด้วย8ลิตร516มิลลิลิตรทำการบวกนะคะ0บวก6ได้6 0บวก1ได้1 2บวก5ได้5ไว้ในใจ2กลางออกมานับรวมกัน5แล้ว6 7นะคะก็จะได้716มิลลิลิตรต่อไป3บวก8 8ไว้ในใจ3กลางมานับรวมกัน8แล้ว9 10 11ใส่1ทด1 1ไม่มีตัวบวกนะคะ1ทดอีก1เป็น2ได้21ลิตรนะคะข้อ1ก็จะตอบว่า21ลิตร716มิลลิลิตรมาดูข้อ2นะคะหน่วยเป็นลิตรกับมิลลิลิตรค่ะ23ลิตร819มิลลิลิตรบวกด้วย42ลิตร176มิลลิลิตรทำการบวกนะคะ9บวก6 9ไว้ในใจ6กลางมานับรวมกัน9แล้ว10 11 12 13 14 15ใส่5ทด1 1บวก7เป็น8ทดอีก1เป็น9นะคะ8บวก1เป็น9ต่อไป3บวก2เป็น5 2บวก4เป็น6นะคะก็จะได้65ลิตร995มิลลิลิตรข้อ2ตอบ65ลิตร995มิลลิลิตรมาดูข้อ3นะคะหน่วยเป็นลิตรกับมิลลิลิตรตัวตั้ง29ลิตร408มิลลิลิตรบวกด้วย12ลิตร675มิลลิลิตรนะคะ8บวก5 8ไว้ในใจ5กลางมานับรวมกัน8แล้ว9 10 11 12 13ใส่3ทด1นะคะ0บวก7ได้7 7ทดอีก1เป็น8นะคะ4บวก6เป็น10นะคะต่อไป9บวก2นะคะ9ไว้ในใจ2กลางมานับรวมกัน9แล้ว10 11ใส่1ทด1 2บวก1เป็น3ทดอีก1เป็น4นะคะจะได้41ลิตร1083มิลลิลิตรมีอยู่1,083ให้เขาไป 1,000 ก็จะเหลือ83ให้เขาไป 1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรเดิมมีอยู่41ลิตรเขาให้มาอีก1ลิตรบวกรวมกันนะคะ41ลิตรบวก1ลิตรเป็น42ลิตรข้อ3ก็จะตอบว่า42ลิตร83มิลลิลิตรมาดูข้อ4นะคะหน่วยเป็นลิตรกับมิลลิลิตรค่ะตัวตั้ง31ลิตร700มิลลิลิตรบวกด้วย6ลิตร600มิลลิลิตร0บวก0ได้0 0บวก0ได้0 7บวก6 7ไว้ในใจ6กลางมานับรวมกัน7แล้ว8 9 10 11 12 13ได้ 1,300 มิลลิลิตรนะคะต่อไป1บวก6เป็น
7 3ไม่มีตัวบวกยกลงมาตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10จะได้37ลิตร1,300มิลลิลิตรมีอยู่1,300ให้เขาไป 1,000 ก็จะเหลือ300ให้เขาไป 1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตร37ลิตรบวก1ลิตรเป็น38ลิตรนะคะข้อ4ก็จะตอบ38ลิตร300มิลลิลิตรมาดูข้อ5เลยค่ะหน่วยเป็นลิตรกับมิลลิลิตรนะคะตัวตั้ง35ลิตร752มิลลิลิตรบวกด้วย19ลิตร890มิลลิลิตรทำการบวกเลขนะคะ2บวก0ได้2 5บวก9 9ไว้ในใจ5กาออกมานับรวมกัน9แล้ว10 11 12 13 14ใส่4ทด1นะคะ7บวก8 8ไว้ในใจ7กลางมานับรวมกัน8แล้ว9 10 11 12 13 14 15 15แล้วทดอีก1เป็น16ได้1,642 มิลลิลิตรนะคะต่อไป5บวก9ค่ะ9ไว้ในใจ5กลางมานับรวมกัน9แล้ว10 11 12 13 14ใส่4ทด1 3บวก1เป็น4ทดอีก1เป็น5ได้54ลิตร1,642มิลลิลิตรมีอยู่1,642ให้เขาไป 1,000 ก็จะเหลือ642ให้เขาไป 1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตร54ลิตรบวก1ลิตรเป็น55ลิตรข้อ5ก็จะตอบว่า55ลิตร642มิลลิลิตรมาดูข้อ6นะคะหน่วยเป็นลิตรกับมิลลิลิตรตัวตั้ง49ลิตร87มิลลิลิตรบวกด้วย51ลิตร913มิลลิลิตรทำการบวกเลขนะคะ7บวก3เป็น10ใส่0ทด1นะคะ8บวก1เป็น9ทดอีก1เป็น10ใส่0ทด1 9ไม่มีตัวบวกนะคะ9ทดอีก1เป็น10ต่อไป9บวก1เป็น10ใส่0ทด14บวก5 5ไว้ในใจ4กลางมานับรวมกัน5แล้ว6 7 8 9 9ทดอีก1เป็น10นะคะก็จะได้100ลิตร 1,000 มิลลิลิตรมีอยู่ 1,000 ให้เขาไป 1,000 ก็จะเหลือ0หรือว่าไม่เหลือเลยนะคะใส่เครื่องหมายขีดหรือจะเป็นเลข0ก็ได้นะคะให้เขาไป 1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรเดิมมีอยู่100 100ลิตรนะคะบวกอีก1ลิตรก็จะเป็น101ลิตรข้อ6ตอบ101ลิตรเป็นยังไงบ้างคะการบวกเกี่ยวกับปริมาตรและความจุไม่ยากใช่ไหมคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ